อนนี้ทุกพรรคเขาก็เล่นประเด็นนี้อยู่อย่างลุงป้อมล่าสุดเขาบอก2.50 บาทคือทางพรรคนี่ว่ายังไงอันนี้ผมขออนุญาตเลยนะครับมันคือฟังไม่ขึ้นคือท่านเป็นรัฐบาลอยู่นะแล้วก็อันนี้อำนาจอยู่ในมือทำไมถ้า2.50 บาทท่านทำได้ทำไมไม่ทำเลยอะ่ะหรือที่ผ่านมาทำไมถึงไม่ได้ทำพูดถึงน้ำมันนิดนึงทางฝั่งลุงป้อมเขาก็บอกเขาจะทำให้เบนซินประมาณ20 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นไปได้ไหมชาติพัฒนากล้ามีนโยบายถ้าเป็นไปได้ทำไมไม่ทำเลยครับผมไม่ต้องมากความเลยนะที่ผ่านมาทำไมไม่ทำปีที่แล้วประชาชนเดือดร้อนแทบตายทำไมไม่ทำก็ลุงป้อมเขาบอกเขาไม่ได้เป็นนายกนี่คะเขาให้สัมภาษณ์เขาไม่ได้บอกถ้าตอนนี้ถ้าเขาได้เป็นเขาจะทำไงคะโอเคครับฟังขึ้นไหมนั่นก็แล้วแต่ประชาชนใครทำให้ค่าไฟแพงคะคุณกรณ์ใครทำให้ค่าไฟแพงก็ต้องเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจในการที่จะกำหนดให้ค่าไฟถูกลงครับซึ่งประชาพัฒนากล้าเนี่ยเราเสนอว่าในช่วงนี้ที่เป็นช่วงฤดูร้อนประชาชนมีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นแล้วก็เป็นช่วงที่จริงๆต้นทุนการผลิตลดลงอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นค่าแก๊สนะครับหรือว่าจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำให้การนำเข้าแก๊สถูกลงเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะยกเว้นการเก็บสิ่งที่เรียกว่าค่า FT แล้วก็นำไปสู่ค่าไฟฟ้าที่ลดลงได้ทันทีเกือบ1 บาทต่อหน่วยให้กับประชาชนคนไทยทุกคนถามว่าอำนาจอยู่ในมือใครอำนาจอยู่ในมือฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลครับคือลุงตู่ทำให้ค่าไฟแพงก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่ลุงตู่สามารถทำให้ค่าไฟถูกลงได้ซึ่งจริงทุกรัฐบาลก็ที่ผ่านมาทำได้หมดถ้าเป็นรัฐบาลถูกไหมคะถูกต้องครับแล้วทำไมเขาถึงไม่ทำให้มันถูกอะคะก็นี่เป็นคำถามที่คงจะต้องถามผู้ที่มีอำนาจนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นปัญหาเรื่องของโครงสร้างอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า อยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็มีการโต้เถียงกันมากมายในโซเชียลว่าเอ๊ะที่มันมีกำลังผลิตเกินความจำเป็นเนี่ยมันเป็นความผิดของใครมองเลยครับมันเซ็นในยุคสมัยรัฐบาลเพื่อไทยจริงนะครับแต่ว่ามันก็มีการเพิ่มสัดส่วนของเอกชนตลอดช่วง8 ปีมาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าผู้รับผิดชอบก็คือทุกคนที่อยู่อำนาจในช่วงตลอดที่ผ่านมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปเซ็นสัญญาซื้อไฟนะครับจากภาคเอกชนในจำนวนที่มากเกินความต้องการคือจะเป็นการวางแผนผิดหรือว่าจะมีอะไรกันเบื้องหลังยังไงเนี่ยผลลัพธ์สุดท้ายนี่ก็คือณปัจจุบันเรามีกำลังผลิตไฟฟ้าสูงเกินความจำเป็นในระดับที่มากเกินไปจะอ้างความมั่นคงเรื่องของค่าไฟเรื่องของไฟฟ้านะครับมันมีระดับความพอดีครับมาตรฐานและเกณฑ์ที่ใช้กันมาโดยตลอดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้กำหนดเกณฑ์นี้เองเลยด้วยซ้ำไปนะครับก็คือกำลังผลิตเนี่ยควรที่จะมีเกินความต้องการระดับสูงสุดเผื่อเนื้อเผื่อขาดนะครับแต่ระดับที่เกินเนี่ยควรจะเกินไม่เกินประมาณ 15% ทุกวันนี้ของระดับสูงสุดที่ในแง่ความต้องการการใช้ไฟทุกวันนี้เนี่ยมัน 50% แล้วมันเป็นต้นทุนนะครับคือยิ่งมั่นคงเกินความจำเป็นแค่ไหนเนี่ยมันก็คือต้นทุนค่าไฟของพี่น้องประชาชนเขาบอกว่ามันมาจากว่าเนี่ยมัน40-50 องศาทุกวันนี้มันร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องทำงานมากขึ้นนะมันก็เลยทำให้ค่าไฟแพงเดี๋ยวกลับเข้าหน้าหนาวมันก็ถูกแล้วเป็นเรื่องปกติเป็นไงบ้างก็รอคืออะไรคุณก้อนครับก็ถามว่าแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นประชาชนเดือดร้อนอยู่รู้ทั้งรู้นะครับว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยภาระของพี่น้องประชาชนจะสูงมากทำไมไปขึ้นค่าไฟครับวันที่1 พฤษภาคมในอีกไม่กี่วันทำไมถึงจะต้องไปขึ้นค่าไฟครับและในขณะเดียวกันลดค่าไฟให้กับภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมด้วยนะคือไม่เข้าใจตรงนี้ครับคือตรรกะความคิดคืออะไรไม่ทราบหรือว่าประชาชนก็เดือดร้อนอยู่แค่นั้นเราถึงได้เสนอครับว่าช่วง3 เดือนนี้เนี่ยค่า FT ไม่ต้องเก็บได้นะเพราะว่าค่า FT ตอนนี้มันอยู่ในช่วงขาลงอยู่แล้วนะครับพอมันเริ่มปรับลดลงไปและปริมาณการใช้ไฟของประชาชนปรับลดลงตามฤดูกาลก็ค่อยไปเริ่มจัดเก็บตอนนั้นนะครับซึ่ง
ถ้าการไฟฟ้าถามว่าแบกรับภาระนี้ได้เพิ่มเติมไหมเขาแบกรับได้อยู่แล้วและกระทรวงการคลังก็สามารถที่จะไปช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของที่ให้การไฟฟ้าได้อีกต่างหากคือมันมีเรื่องที่ทำได้ครับตราบใดที่อำนาจภาครัฐอยู่ในมือนะสำคัญที่สุดคือมันอยู่ที่ใจว่าคุณเห็นใจประชาชนไหมนะแล้วก็อยู่ที่ความคิดด้วยนะครับว่าคุณคิดหาทางออกไหมตอนนี้ทุกพรรคเขาก็เล่นประเด็นนี้อยู่อย่างลุงป้อมล่าสุดเขาบอก2.50 บาทคือทางพรรคไม่ว่ายังอันนี้ผมขออนุญาตเลยนะครับมันคือฟังไม่ขึ้นคือถ้าเป็นรัฐบาลอยู่นะแล้วก็อันนี้อำนาจอยู่ในมือทำไมถ้า2.50 บาทถ้าทำได้ทำไมไม่ทำเลยอ่ะนะหรือที่ผ่านมาทำไมถึงไม่ได้ทำนะครับแล้ว2.50 บาทมันมีคำอธิบายยังไงนะครับคือไอ้ต้นทุนการลดลงเลย2.50 บาทเนี่ยเป็นต้นทุนที่ใครต้องจ่ายนะคือผมคิดว่าพูดลอยๆในช่วงเลือกตั้งช่วงนี้ประชาชนคงไม่ค่อยให้น้ำหนักเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าเรามีแผงโซล่าอยู่บนราคาบ้านเราเองเนี่ยค่าไฟก็คือฟรีครับนะครับก็หักเม็ดเงินการลงทุนในการติดแผงโซล่านั่นนี่ก็คือสาเหตุที่ชาติพันธุ์ป้าบอกว่าเราควรที่ต้องมีนโยบายในการที่จะส่งเสริมให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อที่จะติดแผงโซล่าบนราคาบ้านตัวเองนะครับแล้วตรงนั้นก็จะทำให้อย่างน้อยช่วงกลางวันเขาสามารถที่จะลดค่าไฟได้อย่างมีนัยสำคัญแล้วก็ถ้าสมมติเขาเข้าถึงแหล่งทุนที่รัฐบาลจัดให้เขาค่อยๆผ่อนจ่ายจากตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เงินออกจากกระเป๋าเขานะครับเพราะว่ามันเป็นเงินที่เขาประหยัดจากค่าไฟที่ตอนนี้แพงขึ้นเรื่อยๆอ๋อแต่เราไม่ได้ติดให้เขาฟรีพูดง่ายๆคือเราก็มีให้ผ่อนจ่ายถูกไหมฮะผ่อนจ่ายในแง่ของตัวต้นทุนแต่ไม่มีภาระดอกเบี้ยอ๋อไม่มีดอกเบี้ยอ๋อคือคุณกรจะมองว่าการติดโซลาร์เซลล์เป็นทางออกที่ดีที่สุดนะตอนนี้แน่นอนแล้วความจริงเราควรจะต้องเปิดเสรีนะครับในเรื่องของการซื้อขายไฟด้วยเพื่อให้เกิดการแข่งขันผมให้ความสำคัญการแข่งขันมากและวิธีการสำคัญครับที่จะนำไปสู่การแข่งขันในอุตสาหกรรมไฟฟ้าเนี่ยเราก็ได้เสนอว่าต้องรื้อโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าความหมายการรื้อโครงสร้างนี่คือเราควรต้องแยกระบบสายส่งนะครับออกจากการไฟฟ้าไปเพราะว่าหน้าที่การไฟฟ้าผลิตก็ควรจะเป็นการผลิตไฟฟ้าพอแยกระบบสายส่งออกมาเป็นระบบวิสาหกิจต่างหากเขาก็จะสามารถเปิดให้กับประชาชนภาคเอกชนเนี่ยสามารถที่จะซื้อขายไฟระหว่างกันโดยตรงได้โดยส่งไฟผ่านระบบสายส่งที่มีเอกเทศออกมาจากไฟผลิตข้อเสนอของเราเนี่ยคืออนาคตไม่จำเป็นต้องมี FT ไม่ต้องมีเลยเพราะอะไรเพราะว่าเชื้อเพลิงเนี่ยเราได้มาฟรีนะครับเมื่อการผลิตไฟฟ้าของเราเนี่ยเน้นน้ำหนักไปที่เรื่องของแสงอาทิตย์นะครับความจำเป็นที่จะต้องมี FT ในอนาคตมันจะไม่มีนี่คือการแก้ปัญหาที่โครงสร้างถ้าลำพังคุณไปยกเลิก FT อย่างเดียวโดยที่โครงสร้างยังเหมือนเดิมครับคำถามต้องตามมาว่าแล้วไอ้ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากค่าแก๊สเนี่ยใครเป็นคนจ่ายสุดท้ายก็ประชาชนนะครับ